ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายแพทย์พินิจกุลวณิชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยโดยมีนายประจนปรัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนางดวงจิตปรัสกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมในพิธีด้วยทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยขึ้นณศาลากลางจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่20ถึง29กรกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งสภากาชาดไทยจะแจกจ่ายอาหารพระราชทานประมาณวันละ 2,200 กล่อง